สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับ ID ที่488ตัวนี้เป็นยศ1ดาวเหลืองนะครับราคา 1,000 บาทเดี๋ยวมาดูนะว่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับชนะ 31,000 นะครับแพ้ 26,000 VR 54% นะครับ QDES 1.1 Mission 4,000 นะครับความแม่น 54% Survive 37% นะครับและ Headshot 5,200 นะครับของแต่งตัวนะครับเหลือเป็นรอยสักดูมอาคมนะครับ6วันนะครับแฮบเรน10ปีนะครับ SP เหลือให้140,000นะก็ถือว่าเยอะนะฮะ G เหลือให้300นะครับมาดูกันที่อาวุธนะครับกระบอกแรกนะฮะ M4 ใสนะครับอยากรู้ว่ามันใสยังไงต้องไปลองเล่นเอาเองนะฮะ Camo Tech 50นะครับ PSG 1นะฮะบวก4 FN นะครับบวก3 Chetek M 200บวก1 Tango นะครับบวก10 D M 4 A 1นะครับสกูกัตริงกันนะครับคาเฟ่ FN XM 8สกู PSG 1นะครับบวก10 C M เงินนะครับเป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับพรีเดเตอร์ AK ของยศ1ดาวนะครับโพไซดอน T 91นะครับชื่ออย่างกับอ่างอบนวดเลยนะฮะอีเลฟเฟนทอยนะครับปืนช้างนั่นเองนะครับวูฟ M4 บวก1 WUC นะครับดากุนนอฟพิงฟลาเวอร์ FN นะครับทอปิคอลวอเตอร์นะฮะเอ็มเงินแบบไม่บวกนะครับสไนคาเฟ่นะครับปืนปีกวีวิท M4 ฟาร์มาร์ทมอส0นะครับ K1 มอส0 IAK นะครับ IPSG1 นะครับ2กระบอกนะฮะเอ็กมัดนีออนฟอลคอนนะครับฟีนิกซ์ PSG1 เฮทากอนนะครับG 3 6 C นะครับมีสไนส์ใสด้วยนะครับสำหรับ PSG 1นะฮะใสเลยนะครับเด็ดเลยนะฮะปืนเพนกินนะครับโบริสนะครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโบริส PSG 1นะครับพกกระบอกแรกก็ต้องบอกเป็นพกแรเลยนะครับสำหรับ Viper M 9 4 5 C นะครับลูกซองนะครับ Double Wing Shelter นะครับลูกโม่พกทองนะครับพกคู่เงินของยศ3ดอกนะครับESS Fox นะครับ2กระบอก Faber Beretta บวก4นะครับ SFTC 2014 Combat Knight นะครับบวก1นะครับเป็นดาบแดงนะฮะแสงสีเขียวนะครับระเบิดมีให้ประมาณ4ชุดนะครับมีระเบิดลุ้งให้นะครับสำหรับ Aurora Smoke และ Aurora Mark II นะครับมาดูกันในส่วนของเกมไอเทมนะครับบอกว่ายังเหลือนะครับเล่นได้เลยนะครับป้องกันทีมนะครับ7วันนะครับเปลี่ยนอาวุธเร็ว19วันนะฮะมีเซตสปีดแพ็กเกจให้เซตนี้นี่30วันนะครับ90บาทแล้วนะฮะมีเซตเสือให้อีก97วันนะครับเซตเสือเดือนละ200 3เดือนก็600แล้วนะครับสำหรับเซตเสือราคาดี 1,000 เองนะฮะโหแล้วหมอเหลือเซตเยอะมากนะครับเซตมาฮะนะครับเซตบีดประทะเลเซตแกะขาวแกะดำเซตเสือเหลืองนะครับเซตม้านะครับเซตนักรบจัดเต็มนะฮะตามนี้เลยนะครับ ID ยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับเอกสารครบทุกตัวละครที่ขายนะครับใครอยากได้ตัวนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านทาง ID SF นะครับราย ID นะฮะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายจอของท่านนะครับช่องทางการชำระเงินคือกสิกรและ TrueMoney Wallet นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ